วันนี้ที่รอคอยแพทเผยภาพครอบครัวพร้อมหน้าสุดอบอุ่นพ่อเบนน้องเรซซิ่งวันนี้ที่รอคอยแพทเผยภาพครอบครัวพร้อมหน้าสุดอบอุ่นพ่อเบนน้องเรซซิ่งแฟนคลับแห่แสดงความยินดีวันที่24ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือเบนเรซซิ่งถูกปล่อยตัวออกจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา 19:30 นาทีที่ผ่านมาโดยมีนางสาวสุพรเพ็ญวรโรจน์เจริญเดชมารดาไปรอรับซึ่งเบนเรซซิ่งได้ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เป็นวันที่รอคอยมาตลอดจะกลับไปเจอน้องเรซซิ่งที่บ้านใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวและรับประทานอาหารฝีมือแม่ล่าสุดเมื่อเวลา 20:25 นแพทณปภาตันตระกูลอดีตภรรยาเบนเรซซิ่งได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมเป็นภาพครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกสุดอบอุ่นโดยเขียนแคปชั่นใส่อีโมจิรูปหัวใจหนึ่งดวงทำให้แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเป็นจำนวนมากเบนเรซซิ่งพ้นคุกลั่นเหมือนได้ชีวิตใหม่เศร้าเสียโอกาสเลี้ยงลูกชายไม่เคยได้สอนให้เรียกพ่อต้องเตเตรียมแต่งหญิงรำแก้บนบ้านก้องห้วยไร่สับปะเหร่500ล้านแบ่งกันยังไงเผยแฟนคลั่งรักมากต้องเตเตรียมแต่งหญิงรำแก้บนบ้านก้องห้วยไร่วันที่30ตุลาคมนี้สับปะเหร่500ล้านแบ่งกันยังไงเงินเป็นของนายทุนทั้งหมดไหมเปิดใจครั้งแรกต้องเตผู้กำกับภาพยนตร์ดังเรื่องสับปะเหร่กับการเจอหน้ากับน็อตวรฤทธิ์ปมดราม่าการแต่งตัวพร้อมนำทีมนักแสดงมาเปิดใจกับความสำเร็จวันนี้หนังทะยานสู่500ล้านบาทผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญญาเรศและชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรดำเนินรายการดีใจไม่คิดว่าจะเกิดปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นตอนนี้รับมือทันหรือยังต้องเตยังเลยครับแค่นี้ก็เกินแล้วครับตอนนี้เวลาเดินไปไหนโดนรุมไหมต้องเตก็มีบ้างครับก็งงเหมือนกันครับเมื่อคืนได้เจอกับน็อตวรฤทธิ์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้คุยกันไปบ้างแล้วเมื่อคืนได้คุยอะไรกันบ้างต้องเตตามที่เห็นรายการเลยครับแต่มันเป็นเรื่องไม่มีอะไรตั้งแต่ตอนแรกเราไม่คิดว่าจะโดนขุดมาเล่าปัจจุบันอย่างนี้ที่เขาก็ได้ขอบคุณในรายการเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดกระแสดราม่าด้วยมันเหมือนเป็นการเตรียมมุกกันด้วยต้องเตใช่ครับสรุปตรงนี้ไม่มีอะไรต้องเตไม่มีอะไรเลยครับก่อนเข้ารายการมีการพูดคุยกันไหมต้องเตก็คุยว่าเรื่องมันไม่มีอะไรจริงๆไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเขาก็ถามว่ารู้สึกยังไงว่าตอนที่เขามาสัมภาษณ์เกิดกระแสดราม่ารู้สึกยังไงผมก็ยังไม่รู้เลยดราม่าอะไรกันแล้วพอรู้ว่าเกิดดราม่าขึ้นรู้สึกยังไงบ้างต้องเตก็ไม่น่าจะเป็นดราม่านะครับอย่าดราม่าเลยดีกว่าคอมเมนต์ที่เขาโกรธแทนใจร้อนแทนเขารุนแรงแทนอย่างนี้ตัวผมเองที่แบบโดนหรือได้ยินแบบนี้ยังไม่รู้สึกว่าต้องโกรธอะไรตรงไหนถ้าทุกวันนี้มีคนจ้างต้องเตเปลี่ยนลุคเพื่อออกรายการที่เนียบเลยได้ไหมต้องเตจริงๆก็ได้นะครับอย่างที่ออกเมื่อวานก็ตามความจริงเราใส่ชุดขาดไปก็กลัวเป็นประเด็นอีกหรือเราจะใส่ชุดดีเลยก็กลัวเป็นประเด็นอีกเราก็เลยเป็นตัวเองนี่แหละก็ใส่เสื้อคลุมที่ขาดไว้ปรับเราให้อยู่ตรงกลางออกรายการเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นอีกเสื้อขนาดนี้แฟนสวยนะแฟนว่ายังไงบ้างต้องเตไม่ค่อยว่าเลยครับจะไม่ค่อยยุ่งเรื่องความสุขของกันและกันแฟนคือใครต้องเตน้องนิชาครับอดีตมะยมหวานเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอีสานเป็นศิลปินในค่ายเซิงนี่แหละครับ
พอหนังประสบความสำเร็จแบบนี้น้องเขาพูดยังไงกับเราบ้างเขาดีใจกับเราแค่ไหนต้องเตะเขาดีใจมากเพราะว่าผมไม่ค่อยเก็บความกดดันความเหนื่อยมาอยู่ข้างๆเขาก็จะเป็นกำลังใจให้ตาตาน้องเขาคอยซัพพอร์ตต้องเตยอยู่ข้างๆจริงๆเป็นคนคนหนึ่งที่น่าจะแชร์ความลำบากใจความกดดันกับต้องเตยคนเดียวเลยตอนถ่ายหนังได้เจอน้องเขาบ้างไหมตาตานิชาไม่ค่อยมาเพราะต้องเตยไม่ค่อยให้มาต้องเตยเขาเรียนครับแล้วถ้าเขามาเราก็จะเป็นห่วงเขาเราก็จะไม่สนใจงานเท่าไหร่คู่เราหวานไหมต้องเตยเขาหวานครับเขาคลั่งรักมากเขาดูแลทุกอย่างเลยอยากกินอะไรเขาทำให้อยากได้อะไรเขาจัดการให้หมดเลยเราก็จะอยู่ของเรานิ่งๆหน่อยแล้วต้องเตไม่คลั่งรักเหรอต้องเตเราก็รักครับแต่รักจากข้างในคือไม่ได้แสดงออกมากมายแต่น้องเขาแสดงออกพอน้องเขาแสดงออกแบบนี้เรารู้สึกยังไงต้องเตดีครับไม่คิดว่าจะมีคนรักเราขนาดนี้ล่าสุดนายกเตรียมพาคณะรัฐมนตรีเข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้รู้สึกยังไงกันบ้างแทมมี่เอาจริงๆดีใจนะคะมันเหมือนหนังของเราก็ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งตอนแรกที่พี่ต้องเตแกคิดไว้แกคิดแค่ว่าหนังเรื่องนี้อยากให้ทุกคนชอบเฉยๆไม่ได้หวังว่าเราจะเดินทางไกลมาถึง500ล้านขนาดนี้คนชอบก็ดีใจแค่ไหนแล้วเดินทางมาขนาดนี้ขอบคุณแฟนๆนะคะที่ให้การต้อนรับพวกเราจากกระวานไทยบ้านในภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อมากๆก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลได้มีการประสานผ่านใครไหมว่าจะมาชมกันปริงจริงๆเราเพิ่งรู้เมื่อวานคุณอุ๊งอิงได้ประกาศเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์กับภาพยนตร์เรื่องนี้รู้สึกยังไงบ้างต้องเตเราไม่คิดด้วยซ้ำว่าเราจะมีการซัพพอร์ตจากหน่วยงานใหญ่ๆขนาดนี้อย่างรัฐบาลมันเป็นเป้าหมายไกลมากเรารู้สึกว่าเราเป็นค่ายหนังเล็กถ้าได้ทำหนังสักเรื่องอยากให้มีคนชอบมีคนซัพพอร์ตเราด้วยมันก็มีจริงด้วยแล้วไม่ใช่แต่เรามันเหมือนเราเป็นคนเล็กๆที่พูดแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นวงกว้างขึ้นอยากให้ซัพพอร์ตเรื่องอื่นๆด้วยต้องเตคาดหวังไว้ไหมว่าอยากผลักดันให้หนังเข้าประกวดระดับนานาชาติต้องเตจริงๆที่อยากได้รางวัลไม่ได้อยากได้รางวัลของตัวเองอยากให้รางวัลนี้มันเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงให้กับทีมงานเบื้องหลังที่เขาไม่ค่อยได้ออกหน้าสื่อให้เขาแบบเฮ้ยเราทำได้แล้วนะสิ่งที่เราช่วยกันพอมันเป็นแบบนี้เรารู้สึกว่าเราได้เป็นแรงเล็กๆที่กำลังจะผลักดันวงการไปมันก็เลยรู้สึกดีมากเมื่อกี้ที่คุยได้ยินเรื่องความกดดันมาเยอะพอสมควรมีเรื่องอะไรบ้างต้องเตะเยอะครับหนึ่งแฟนคลับเขาคาดหวังมากๆเพราะหนังเรื่องนี้มันควรทำตั้งแต่4ปีที่แล้วแต่ไทม์ไลน์มันผิดเพี้ยนมันเพิ่งได้ทำแล้วสิ่งที่เขาต้องการอยากดูหนังผีตลกอยากดูนั้นดูนี่เราเข้าไปเขียนบทแรกๆจะเขียนตามเขาหรือเขียนตามตัวตนของเราพอเราเขียนตัวตนของเราเราก็คิดว่าหนังเจ๋งแน่ๆก็กดดันอีกต้องเตปูทางไว้ดีเมืองนอกมีจักรวาลมาเวลแต่นี้คือจักรวาลไทยบ้านที่คนต้องติดตามตัวละครต่อเนื่องมาถึงเรื่องสัปเหร่อคนเลยคาดหวังเยอะต้องเตใช่ครับต้องยกความดีความชอบให้พี่ศักดิ์คนที่ปูจักรวาลมาพอแกมีลูกมีภาระเยอะหน่อยผมก็เลยเข้ามาขอทำเรื่องนี้ขอโอกาสทำหน่อยหายเหนื่อยเลยไหม500ล้านต้องเตะโล่งครับแล้วมีแรงมีไฟเหมือนเป็นกำลังใจที่ดีหลังจากนี้มีเรื่องใหม่ในหัวหรือยังต้องเตะเขาวางไว้เรียบร้อยแล้วครับนายทุนที่ซัพพอร์ตเราตั้งแต่แรกปลื้มไหมต้องเตะก็ดีใจทั้งหมดตอนแรกถ้าหนังเจ๊งเราจะรับผิดชอบโดยการยืมเงินมาคืนเขาเพราะเราอยากรับผิดชอบความดื้อของเราที่รันทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบแต่พอมันเป็นแบบนี้รู้สึกโอเคแล้วทุกคนดีใจทุกคนมีความสุข
เราดีใจมากที่ก้องห้วยไร่โล่งอกหรือยังเพราะตอนแรกจะไปยืมเงินเขาต้องเตะโล่งอกแล้วครับได้500ล้านเงินเป็นของนายทุนทั้งหมดไหมต้องเตะไม่ครับก็จะมีส่วนแบ่งนั่นนี่ส่วนนักแสดงก็น่าจะมีโบนัสรางวัลขอบคุณแต่ว่ามีการบนด้วยใครบนบ้างต้องเตะผมบนครับแก้ด้วยการแต่งชุดนางรำที่ห้วยไร่อารีนาคือบ้านที่ก้องตอนแรกเราไม่ได้บนที่ก้องเขาบนก่อนว่าอยากให้หนังได้100ล้านเรารู้สึกว่าการบนของเขาเราไม่รู้ว่าหนังเราดีไหมกลัวเขาหมดศรัทธากับจอมปลวกข้างบ้านเขาถ้ามันไม่ได้อันนี้โดนไถออกแน่งั้นบนให้ยอดมันน้อยลงดีกว่าเราเลยบน50ล้านฟิลพูดเล่นผมก็เป็นคนดีอยู่นะถ้าได้50ล้านเดี๋ยวมารำให้แล้วแต่งนางรำเป็นผู้หญิงต้องเตะใช่ครับไปรำวันที่30นี้พี่ก้องบนเยอะด้วยบนนางรำ 100-200 คนที่สกลนครใช่ไหมต้องเตะใช่ครับจะรำกี่รอบต้องเตะรำสัก200รอบคุณแม่ของคุณก็บนด้วยต้องเตะน่าจะแม่กับทุกคนครับไปบนไว้หมดเลยแม่ต้องเตะบนไว้ว่าถ้าได้จริงๆจะวิ่ง10กิโลแม่อายุเท่าไหร่ต้องเตะจะ60แล้วครับเขาวิ่งเล่นอยู่แล้วเขาเป็นนักวิ่งอยู่แล้วเขาวิ่งมาราธอนแต่เขายังไม่แก้บนเขาเพิ่งโพสต์เมื่อวานที่เราได้500ล้านเพราะคำอวยพรของคุณแม่ด้วยไหมต้องเตะถ้าคิดแบบนั้นอวยพรน่าจะหมื่นล้านแล้วอวยพรมาตลอดเ